ฮอตกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพาชม6คฤหาสน์ร้อยล้านหมื่นล้านของคนมีกระแสในปีนี้เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของพวกเขาบ่อยครั้งจากสื่อนะครับจนอดที่อยากรู้ไม่ได้ว่าชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเป็นยังไงมีบ้านช่องหลังใหญ่แค่ไหนไปดูพร้อมๆกันเลยครับคนที่6แซนวิสาพัฒน์จัดว่าเป็นไฮโซสาวข้ามเพศผู้มีฐานะมั่งคั่งเป็นสาวสวยที่ชื่นชอบการปาร์ตี้เป็นชีวิตจิตใจครับขนาดว่าคดีของแตงโมนิดายังไม่สิ้นสุดก็มีภาพหลุดของแซนบนเรือออกมาให้ได้เห็นกันอีกแล้วโดยแซนนั้นอาศัยอยู่ในคฤหาสน์โคโลเนียลหรูหรามีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสุดโต่งชัดเจนครับภายในอาณาจักรพื้นที่กว้างขวางของเธอเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดทั้งนกแก้วมาคอราคาหลายแสนนกอินทรีมีงูปลาสวยงามและสุนัขพันธุ์ต่างประเทศอีกหลายตัวเลยแหละครับคนที่5เบนซ์พริกไทยภรรยาคู่ชีวิตไฮโซปอตนุพัฒน์เจ้าของเรือสปีดโบ๊ทลำที่แตงโมนิดาพลัดตกลงแม่น้ำเจ้าพระยาขอบอกเลยนะครับว่าเธอโปรไฟล์ไม่ธรรมดานอกจากจะสวยปึ้งแล้วนะครับเธอยังเป็นลูกสาวของอดีตนายพลมีคฤหาสน์หลังงามที่สร้างและออกแบบอย่างโดดเด่นไม่เหมือนใครโดยใช้สีม่วงเป็นสีหลักครับตั้งแต่รั้วบ้านไปจนถึงบริเวณต่างๆภายในบ้านเพราะว่าสีม่วงนั้นถือได้ว่าเป็นสีแห่งโชคลาภที่กำลังมาแรงและการจัดบ้านก็เป็นไปตามหลักห่วงจุ้ยแบบเป๊ะๆ เลยแหละครับคนที่4คุณหมอของขวัญฟูจิตนิรันดร์ศัลยแพทย์สุดฮอตมาแรงไม่หยุดครับเอี่ยวทุกกระแสจนต้องยกให้เป็นเซเลบริตี้แนวหน้าและมี FC คอยติดตามเป็นจำนวนมากนอกจากเธอจะเป็นเจ้าของธุรกิจบริหารกิจการความงามหลายแห่งเธอยังเป็นซิงเกิลมัมครับผู้ดูแลคฤหาสน์สไตล์โมเดิร์นทันสมัยหลังงามโดยความพิเศษอยู่ที่ห้องเก็บสะสมกระเป๋าแบรนด์เนม Hermes กว่า200ใบที่คุณหมอนั้นชื่นชอบมากๆครับคนที่3ริต้าศิริต้าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ชีวิตดีเวอร์ครับอาศัยอยู่ในคฤหาสน์มูลค่าหลายพันล้านบาทบนเนื้อที่2ไร่ครึ่งใจกลางเมืองหลวงสร้างตามแบบฉบับผู้ดีเมืองอังกฤษภายในนั้นเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูนาฬิกาโบราณและภาพวาดที่ประมูลมาจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงรูปปั้นนางฟ้าอายุกว่า300ปีสามารถขอพรได้จริงนะครับนำมาจากโบสถ์ในประเทศอิตาลีนั่นเองคนที่2ชมพู่อารยาคุณแม่ลูก3ป้ายแดงเพิ่งจะเปิดบ้านต้อนรับน้องอบิเกลลูกสาวคนสุดท้องกลับบ้านไปหมาดๆครับโดยบ้านหลังนี้ตระการตาน่าอยู่มากๆสร้างสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนมูลค่ากว่า300ล้านบาทเดินเข้าไปในบ้านก็จะสะดุดตากับรูปปั้นตุ๊กตาสีทองตัวใหญ่วางอยู่บนแท่นริมสระว่ายน้ำสั่งทำพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะภายในบ้านนั้นเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์แบรนด์เนมและมีพื้นที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นอย่างกว้างขวางครับคนที่1เอสุภชัยนักปั้นมือทองนอกจากพี่เอจะรับหน้าที่เจ้าภาพใหญ่งานไว้อะไรแตงโมนิดาไปแล้วล่าสุดก็รับงานพรีเซนเตอร์คู่กับแม่อ้ําพัชราภากับลูกใหม่ของพี่เอที่สวยเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าแถมยังรวยมากครับมีบ้านสุดอลังการงานสร้างหลังใหญ่โตเป็นแนววิลล่าอารมณ์เหมือนได้พักผ่อนอยู่ในรีสอร์ทที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้และไม่ได้มีแค่บ้านเท่านั้นนะครับพี่เอยังมีคอนโดมิเนียมหรูโมเดิร์นไฮเทคริมแม่น้ำเจ้าพระยาวิวดีสุดๆไปเลยแหละครับ